彼女は最後の10年を生きる The last 10 years สุดท้ายและตลอดไปเรื่องราวของมัตสึริหญิงสาวผู้ป่วยเป็นโรคร้ายที่เธอเหลือเวลาในการมีชีวิตไม่เกิน10ปีเธอจึงเลือกที่จะไม่มีความรักด้วยเหตุผลบางอย่างแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับคาซุโตะชายหนุ่มผู้ที่จะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือเรื่องย่อๆคร่าวๆสำหรับ The Last 10 Years ที่ทางเว็บผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเขาได้ลงเอาไว้ซึ่งพอผมเห็นแล้วผมก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นหนังรักหวานๆซึ่งซึ้งแน่เลยผมจึงไม่รอช้าครับที่จะตีตั๋วไปดูหนังญี่ปุ่นที่แสดงนำโดยเจนานะโคมัตสึโซคิวเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าฉายเลยแต่แน่นอนครับอีกเช่นเคยหน้าหนังมันหลอกกูครับจริงๆแล้ว The Last 10 Years เนี่ยเป็นหนังดราม่าครับดราม่าค่อนๆเลยความรักของคู่พระนางเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ประเด็นหนึ่งในหนังเท่านั้นครับและถึงอย่างนั้นถึงหน้าหนังมันจะหลอกผมแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเพราะตัวหนังโดยรวมเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากเลยสิ่งที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้คือบทของมันครับถึงการเอาเรื่องของคนที่ใกล้ตายมาเล่าให้เห็นมุมมองต่อคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่แต่ตัวหนังเนี่ยมันก็เล่าออกมาได้ดีมากครับมันสะท้อนภาพของความหวังท่ามกลางความสิ้นหวังสีสันของชีวิตภายใต้การรอความตายได้อย่างน่าสนใจเลยตัวหนังเนี่ยมันสามารถนำเสนออารมณ์ของเรื่องได้ดีมากเป็นหนังที่ดูรวมๆแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ของความหม่นหมองครับมันมีความเศร้าซึมเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความอบอุ่นซึ่งมันเป็นรสชาติของหนังที่นับว่าแปลกมากๆครับการแสดงของนักแสดงทุกคนคือสิ่งที่แบกหนังเรื่องนี้ไว้เลยทุกคนเนี่ยทำให้เราเชื่อได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพวกเขาจริงๆครับโดยเฉพาะนางเอกอย่างนานะโคมัตสึในบทของคนป่วยเธอเนี่ยก็แสดงได้ดีมากครับมันดูเหมือนกับคนป่วยจริงๆแบบสุดๆเลยเรียกได้ว่าเธอคือ MVP ของหนังเรื่องนี้เลยทางด้านงานภาพและดนตรีประกอบก็เป็นอีกจุดครับที่มันเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยมันสื่ออารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งทำให้คนดูเนี่ยอินกับตัวหนังได้เป็นอย่างดีเลยต้องสารภาพนะครับว่าผมเนี่ยเสียน้ำตาให้กับการดูหนังเรื่องนี้มากพอสมควรเลยครับส่วนตรงจุดของหนังที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คงจะเป็นทางด้านของการเล่าเรื่องและการตัดต่อครับในส่วนของภาพรวมเนี่ยการเล่าเรื่องมันทำได้ดีครับแต่ว่ามันมีบางจุดของหนังครับที่จังหวะการเล่าเนี่ยมันไม่ค่อยสม่ำเสมอประกอบกับการตัดต่อที่มันอาจจะดูขัดเกินขัดหูขัดตาในบางจุดทำให้หลายช่วงเนี่ยอารมณ์ของคนดูมันขาดความต่อเนื่องครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยไม่อินกับบางฉากไปโดยปริยายเลยสรุปแล้วโดยรวม The Last 10 Years สุดท้ายและตลอดไปเป็นหนังญี่ปุ่นที่มีเสน่ห์มากเรื่องหนึ่งครับถึงประเด็นที่หนังมันนำมาเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ตัวหนังเนี่ยก็สามารถสร้างอารมณ์ร่วมในรสชาติที่แปลกใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมครับอาจเป็นเพราะความเรียบง่ายของมันที่ทำให้ใครๆก็ตามที่เคยใช้ชีวิตเคยมีความรักและเคยเติบโตสามารถเข้าใจสารที่หนังต้องการสื่อได้โดยง่ายครับถ้าใครอยากจะเสพหนังดราม่าหลากอารมณ์ดีๆสักเรื่องเนี่ยก็แนะนำเลยครับ 7.5 เต็ม 10จากทางเราครับสามารถรับชม The Last 10 Years สุดท้ายและตลอดไปได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและตอนนี้เนี่ยทางช่อง C2C ของเราก็ได้เปิดระบบ Membership แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากซัพพอร์ตเราแบบรายเดือนก็สามารถไปสมัครกันได้เลยครับมีให้เลือกหลายระดับด้วยกันกดที่ปุ่มจอยใต้คลิปหรือกดลิงก์ที่ดีสคริปชันก็ได้ครับแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ